มาต่อกันนะครับที่ข่าวในวดวงการเงินธนาคารกันบ้างครับได้ไปอีกแล้วนะครับสำหรับอีก1ล้านที่ทางด้านของโปรเจกต์ t i o n a l e-payment นะครับที่มีการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตครั้งที่11ประจําเดือนเมษายนนะครับซึ่งร้านค้าที่ได้ไปนะครับเป็นร้านค้าที่เขามีการติดตั้งเครื่อง e-dc ของทางธนาคารกรุงเทพนะครับโดยทางคุณ วันดีกิจกูลนะครับเจ้าหน้าที่บริหารระดับไว้เพรสิดเน้นฝ่ายการตลาดบัตรเครดิตสายบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนร่วมแสดงความยินดีครับกับคุณเสียจิ้นนะครับเจ้าของบริษัทจินเทียนชั่นเทรดดิ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดร้านค้าจำหน่ายแว่นตาแฟชั่นกันแดดและเลนแฟชั่นภายใต้แบรนด์บีเบอร์รี่ซันคลาสสิสนะครับซึ่งเป็นผู้โชคดีที่ใช้บริการติดตั้งและรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e.d.c. ของทางธนาคารกรุงเทพในโอกาสที่ได้รับนะครับในส่วนของ รางวัลที่1เงินสดมูลค่า1ล้านบาทจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตครั้งที่11ในเดือนเมษายนตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานร,ระบรบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติหรือว่า National e-payment ของรัฐบาลเพื่อเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันใช้บัตรเดบิตชำระเงินค่าสินค้าแทนการใช้เงินสดรวมถึงการขยายเครือข่ายร้านค้ารับบัตรให้เพิ่มขึ้นครับ